1 2 3คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วอะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้วมันยังค้างคาใจไม่มีวันใดที่ฉันไม่จดจำสวัสดีครับวันนี้ในวิชาดนตรีนะครับก็มาพบกับมาสเตอร์ธีรนิตหรือมาสเตอร์ทีครับแล้วก็มาสเตอร์ธนโชตหรือมาสเตอร์จ่อยนะครับครับในวิชาดนตรีนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับผมเครื่องดนตรีในวันนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะเพราะว่าเครื่องดนตรีกับจังหวะนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆเลยครับในการเล่นดนตรีนะครับหรือการเรียนดนตรีนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเราจะมาดูเรื่องของเครื่องดนตรีสากลกันก่อนครับเดี๋ยวให้มาสเตอร์จ่อยลองแนะนำสักนิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีสากลครับผมในเรื่องของเครื่องดนตรีสากลก็จะมีอยู่5ประเภทนะครับห้าประเภทครับผมมีด้วยกันนะครับในห้องนี้เลยเนาะนะครับรอบๆเราเนี่ยแหละครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวให้มาสักทีเนาะได้ครับเครื่องดนตรีนะครับสากลประเภทที่1เลยครับเครื่องอะไรครับครับผมเครื่องดนตรีสากลนะครับประเภทที่1อยู่ใกล้ๆมาสเตอร์เลยครับอยู่กับมาสเตอร์จอยนั่นเองก็คือเครื่องสายครับผมนี่แหละครับอ๋อเครื่องสายนะครับกีตาร์นั่นเองนะครับกีตาร์นะครับกีตาร์ถึงแม้จะเล่นด้วยการดีดใช่มั้ยครับมาสเตอร์ถูกต้องครับแต่เราก็จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนั่นเองครับกลุ่มที่1 นะครับคือเครื่องสายนะครับประเภทที่2หรือกลุ่มที่2ก็คือเครื่องเป่าลมไม้ครับผมเครื่องเป่าลมไม้นี่ครับเป็นตัวอย่างของเครื่องเป่าลมไม้นะครับที่มีชื่อว่าเครื่องรีคอร์เดอร์นะครับเป็นคลุยรีคอร์เดอร์เป็นคลุยนะครับผมแบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับต่อไปครับประเภทที่3ได้แก่เครื่องเป่าลมทองเหลืองครับที่อยู่ในมือของมาสเตอร์จอยนะครับเครื่องนี้ชื่อว่าเครื่องอะไรครับมาสเตอร์ทรัมเป็ดนะครับทรัมเป็ดนะครับเรียกว่าทรัมเป็ดเป็นเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับถูกต้องครับและประเภทที่4ก็คือเครื่องลิ่มนิ้วครับอยู่ทางด้านขวามือริมสุดนะครับเครื่องสีดำนะครับอันนี้เรียกว่าคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีได้แก่เครื่องลิ่มนิ้วนะครับมีคีย์บอร์ดมีเปียโนแล้วก็มีอะไรครับมีออร์แกนออร์แกนใช่ครับเป็นประเภทที่ใช้เมโลเดียนที่ใช้นิ้วนะครับกดไปที่ลิ่มแล้วเกิดเสียงดังได้นะครับและสุดท้ายนะครับประเภทที่5ก็คือเครื่องตีนั่นเองครับที่อยู่ด้านหน้าของมาสเตอร์ครับนี่ครับอันนี้เรียกว่ากองชุดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกองชุดประเภทกองชุดไฟฟ้านะครับกองชุดไฟฟ้าเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับนิดนึงเสียงดีมากเลยครับประมาณนี้นะครับผมมีทั้งหมดด้วยกันกี่ประเภทครับลองทบทวนดูครับมี5ประเภทนั่นเองครับสำหรับการตีกลองของมาสเตอร์ที่ตีไปเมื่อสักครู่ครับนักเรียนพอจะทราบไหมครับว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรพอจะทราบเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับการตีกลองแล้วมีเสียงตามแบบนี้ด้วยถูกต้องแล้วครับเป็นเรื่องของจังหวะนั่นเองจังหวะนะครับเดี๋ยวถามมาสเตอร์ทีนิดหนึ่งครับได้จังหวะนี่หมายถึงอะไรครับมาสเตอร์ทีครับจังหวะใช่ไหมครับจังหวะก็อาจจะหมายถึงการเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะครับที่อยู่ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับถ้าเป็นการเล่นดนตรีก็คือการที่เราอาจจะเล่นดนตรีแล้วก็ให้มีจังหวะนั้นเนี่ยสม่ำเสมอนะครับไปเรื่อยๆมีการนับจังหวะนะครับมีนับจังหวะจังหวะตกอย่างเช่นนะครับนับ1 2 3 4ประมาณนี้ครับถ้าแบบว่าสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะครับมาสเตอร์เข้าใจแล้วครับครับผมทีนี้ในเรื่องของจังหวะใช่ไหมครับครับผมกรองชุดก็จะมีในเรื่องของจังหวะเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ครับมาสเตอร์ทีพอที่จะอธิบายในเรื่องของการฝึกนะครับจังหวะที่ใช้ในการตีกรองชุดเนี่ยได้ครับในเรื่องของการฝึกจังหวะนะครับกรองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเครื่องตีที่จะต้องมีความใกล้ชิดกับจังหวะเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าเวลาเราตีกรองนะครับจังหวะนั้นต้องมีความสม่ำเสมอนะครับทีนี้มาสเตอร์จะลองสาธิตง่ายๆครับเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะกับการนับตัวเลขนะครับที่มันมีความส
ัมพันธ์แล้วก็สอดคล้องกันนะครับมาสเตอร์จะให้นักเรียนนะครับดูเรื่องของจังหวะง่ายๆก่อนนะครับจังหวะเบื้องต้นคือจังหวะพื้นฐานคือจังหวะ4/4ครับ4/4คืออะไรครับมาสเตอร์ครับจังหวะ4/4ก็คือใน1ห้องเพลงจะมี4จังหวะด้วยกันครับก็คือการนับเลข1 2 3และ4และเราก็จะวนห้องไปแบบนี้นะครับจนกว่าจะจบเพลงนะครับหรือว่าจบท่อนใช่ครับผมตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมาสเตอร์ใช้การเหยียบจังหวะนะครับเหยียบจังหวะจากกระเดื่องด้านล่างนะครับแล้วเราก็นับเลขตามอย่างสม่ำเสมอครับเริ่มเลยครับ1 2 3 4และ1วนไปเรื่อยๆครับ2 3 4และ1 2 3ขออีก1ห้องนะครับ1 2สุดท้ายครับ3 4ประมาณนี้ครับมาสเตอร์จอยเรื่องของการนับจังหวะนะครับอันนี้เป็นจังหวะสาธิตง่ายๆก็คือจังหวะ4 4ใน1ห้องจะมี4จังหวะนั่นเองครับครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นการสาธิตและก็การฝึกปฏิบัติง่ายๆนะครับง่ายๆครับนักเรียนการปรบมือนั่นเองครับเดี๋ยวจะให้มาสเตอร์จอยนะครับเป็นคนแนะนำเรื่องของการฝึกจังหวะด้วยการปรบมือครับโอเคนะครับในเรื่องของการปรบมือนะครับจะเป็นถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่สามารถทำได้ที่บ้านเนาะนักเรียนสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับวิธีการปรบมือนะครับเราก็จะมีการปรบมือนะครับให้เป็น4จังหวะนะครับง่ายๆเนาะก็จะอาจจะปรบมือนะครับให้ตรงกับจังหวะของจังหวะกรองชุดถูกต้องครับเดี๋ยวเรามาลองฝึกกันเลยโอเคครับทีนี้เดี๋ยวมาสเตอร์จะตั้งจังหวะมาก่อนนะครับโดยใช้เครื่องเมโทรนอมครับหรือเมโทรนอมนั่นเองครับเป็นเครื่องตั้งจังหวะนะครับเอาประมาณจังหวะที่ความเร็ว80แล้วกันนะมาสเตอร์เนาะความเร็ว80ใช่ไหมครับโอเคครับประมาณนี้นะครับจะมีอยู่เสียงหนึ่งนะครับที่เป็นเสียงที่ไม่เหมือนเสียงอื่นเราเอาเสียงนั้นเป็นจังหวะที่1ครับ1 2 3 4 1 2 3 4โอเคนะครับมาสเตอร์อย่างนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวให้มาสเตอร์จอยปรบมือตามจังหวะเดี๋ยวมาสเตอร์นี่จะเป็นคนตีกองประกอบจังหวะให้เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับเริ่มเลยครับ1 2 3 4ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับจะต้องมีความสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องครับ1 2 3 4นักเรียนสามารถปรบมือตามนะครับจังหวะที่ได้ยินนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับจะมีอยู่เสียง1ที่ไม่เหมือนเสียงอื่นนะครับก็คือจังหวะที่1นั่นเองครับ1 1 2 3 4 1 2 3 4 1เราจะวนแบบนี้นะครับ3 4 1อีก1ห้องนะครับ1 2 3 4โอเคครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองฝึกดูครับโอเคนะครับก็มาถึงช่วงท้ายของการเรียนแล้วนะช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเป็นในเรื่องของการสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้นั่นเองครับครับมาสเตอร์ทีครับในเรื่องของจังหวะกรองนี่มันมีประโยชน์ยังไงครับจังหวะนะครับกับการตีกองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยครับจริงๆแล้วสำคัญกับทุกๆเครื่องดนตรีในวงครับแม้กระทั่งนักร้องเองก็ตามครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการควบคุมจังหวะให้ทั้งวงนะครับมีความสม่ำเสมอแล้วก็เท่ากันนะครับเพลงนั้นจะได้เกิดความไพเราะนั่นเองครับมาสเตอร์โอเคครับแล้วนักเรียนนี่จะได้รับประโยชน์อะไรจากการเรียนเรื่องของจังหวะครับครับอันดับแรกๆนะครับมันเป็นพื้นฐานครับในเรื่องของจังหวะเป็นพื้นฐานแรกเริ่มนะครับในการฝึกเครื่องดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์นะครับกลองชุดคีย์บอร์ดหรือแม้กระทั่งการร้องเพลงนั่นเองครับโอเคเข้าใจแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับในการเรียนวันนี้ก็จะขอจบลงด้วยเรื่องของจังหวะนะครับแล้วก็การอธิบายเรื่องของพื้นฐานการนำไปใช้นะครับกับวิชาดนตรีนะครับผมแล้วก็ในชีวิตประจำวันครับแล้วพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ